หลังจากที่เราทำพิธีผูกข้อต่อแขนนะครับรวมถึงได้ทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้านที่วังน้ำมอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะเข้าที่พักกันแล้วนะครับซึ่งตลอดการเดินทางที่เดินผ่านมาเนี่ยก็จะมีโคมไฟที่สวยงามนะครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานแล้วก็ชาวเหนือเนี่ยรวมไว้อยู่ที่นี่บ้านวังน้ำมอกนี่เองแล้วก็มาสะดุดกับเสียงนึงครับก็คือน้ำตกนี่เองครับที่นี่เขามีน้ำตกเนี่ยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านด้วยก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับแล้วก็น้ำที่นี่เย็นใสฮะเหมาะสำหรับการเล่นน้ำมากๆแต่ค่ำคืนนี้คงต้องขอตัวพักก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้มาเล่นน้ำกับเด็กๆในหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้กำลังคิดแล้วว่าที่พักเนี่ยผมจะสุดชิลขนาดไหนนะท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกแบบนี้รับรองว่าคืนนี้ผมนอนหลับฝันดีแน่นอนเพื่อจะไปพักเติมพลังกับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะฮะว่าที่พักจะสุดชิลขนาดไหนครับชิลมากเลยนะฮะสำหรับบรรยากาศทางเดินที่เข้ามาที่พักนะฮะน้ำตกก็อยู่ทางริมทางแล้วก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมองดูแล้วเป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่มีความสวยงามในตัวนะครับไม่ใช่ว่าสวยงามทางด้านของวัตถุนะผมว่าสวยงามที่ทางด้านของธรรมชาติเนี่ยมาบวกเข้ากับวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับบ้านก็จะเป็นบ้านยกสูงที่มีเรียกว่าใต้ถุนเนี่ยที่เขาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถักศาสตร์ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าชาวบ้านเขาถักศาสตร์ยังไงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนอีสานเนี่ยเขาจะยกบ้านพื้นสูงเพื่อในเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับข้างล่างบ้านใต้บ้านเองแล้วก็การที่รับลมให้ได้เข้ามาอย่างสบายเลยนะครับเป็นกึ่งๆอีสานล้านนานะครับที่บอกแล้วว่าเป็นลักษณะของวัฒนธรรมของอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าบริเวณข้างบนเนี่ยจะมีการจัดรูปแบบเป็นแบบไหนเราจะนอนกันแบบไหนนะฮะตามมาเลยครับมาแล้วยกพื้นสูงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะบรรยากาศในห้องนอนจะมีนอนได้กี่คนเนี่ยก็นอนได้ประมาณ1 2 3 4 4คนในบ้านหลังนี้ก็บรรยากาศชิลๆครับในค่ำคืนนี้แล้วก็ต้องมีมุ้งด้วยเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของแมลงเรื่องของยุงมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับที่เวลาเรามาพักใกล้ชิดกับธรรมชาติจะมีเรื่องของสัตว์แมลงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอเคคืนนี้นอนนี่ฮะพักผ่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยกันต่อกับกิจกรรมในช่วงเช้าเลยกับการใส่บาตรนะครับเราจะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็สักประมาณ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวได้เวลาชาร์จแบตกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมากับกิจกรรมสนุกๆตอนนี้ขอตัวนอนก่อนนะครับไม่อาบอ่ะนอนแล้วเช้านี้ที่วังน้ำมอกนะครับกิจกรรมแรกที่รู้สึกได้แล้วก็ได้ค้นพบกับวิถีชีวิตยามเช้าของคนที่วังน้ำมอกเนี่ยก็คือการเปิดเสียงตามสายครับมึงนะไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะครับกับการที่ตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีเสียงเพลงได้เปิดกล่อมนะให้กับชาวบ้านได้ตื่นกันเพื่อจะมาทำกิจกรรมยามเช้าคือการใส่บาตรนะครับอย่างพระสงฆ์ที่เดินตักบาตรมาในช่วงเช้านะครับก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินดูนะครับบริเวณพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านวังน้ำมอกนะครับก็จะได้เห็นอีกฟิลหนึ่งแตกต่างจากตอนช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่ามองมาในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อีสานเลยแหละถ้าพูดตรงๆแล้วว่าเรื่องของบรรยากาศเรื่องของวิวทิวทัศน์นะครับก็มีทุ่งนามีลำธารแล้วก็วิวที่แตกต่างจากตอนกลางคืนมากๆคือเนี่ยจะแบบสวยงามอีกแบบนึงนะครับในสไตล์ของร้านนาซึ่งอาหารที่นี่ในตอนเช้าก็ง่ายๆเลยนะครับก็ยังมีนี่เลยพระเอกของเราก็คือข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็
มีในด้านของน้ำพริกครับมีไข่เจียวผักลวกต้มจืดแล้วก็ปลาทอดเป็นอาหารง่ายๆนะของชาวอีสานที่ทานกันในช่วงเช้านี้นะครับซึ่งจัดมาเต็มเลยเต็มชุดเลยเต็มเหนียวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องเพิ่มพลังกันก่อนที่วันนี้เราจะไปที่ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านวังน้ำมอกด้วยกับกิจกรรมที่รับรองว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรารีบกินกันก่อนนะฮะแล้วก็อีกสักครู่นึงนะเราจะไปทำขันคู่ปีนะครับเพื่อจะเข้าไปทำพิธีที่วัดกันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอลงมือรีบลุยก่อนนะครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิงห์